สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งศิริพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าถึง reflection of light ที่มีผลต่อตานะคะreflection of light เกิดขึ้นในพื้นผิวที่แตกต่างกันค่ะแต่เราเจอมากๆเลยนะคะในพื้นที่ของท้องทะเลนะคะเริ่มจากการสะท้อนของแสงเนี่ยตกสู่ผิวน้ำนะคะแล้วก็รีเฟกต์ออกมาในการที่เรามองเห็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาที่น้ำเนี่ยนะคะเวลาเราดูเนี่ยนะคะแสงไม่ใช่แสงเป็นสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวแต่แสงที่สะท้อนน้ำขึ้นมาที่กระทบต่อตาเรานั้นก็มีความร้ายแรงได้เช่นเดียวกันเกิดจากรังสี UV นี่เองนะคะอันแรกคือกระทบจากน้ำนะคะเวลาเรามาเล่นกีฬาทางน้ำแสงที่กระทบไม่ใช่แต่แดดเท่านั้นแต่แสงที่สะท้อนผืนน้ำเข้ามากระทบต่อตาเราก็นำไปสู่อันตรายได้นะคะดังนั้นแว่นกันแดดที่กรอง UV ได้จึงมีความสำคัญมากๆเลยนะคะนอกจากกีฬาทางน้ำแล้วค่ะอันที่สองก็คือการกระทบของหิมะนะคะถ้าเราไปเล่นสกีหรือว่าไปออกมาที่หิมะเนี่ยค่ะแสงสะท้อนจากลำแสงของรังสี UV ที่สะท้อนต่อหิมะแล้วมาสู่ตาเราก็ให้ความอันตรายได้เนี่ย University of Pittsburgh นะบอกว่าการสะท้อนของแสงจากหิมะเนี่ยทำอะไรต่อตาได้ถึง 80% นะคะนอกจากนั้นก็เป็นพื้นผิวค่ะเช่นพื้นผิวของโลหะอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้ยลองระวังนะแสงสะท้อนมันไม่ใช่แสงที่เราเห็นแต่ว่าแสงสะท้อนที่มาทำลายต่อตาและรวมถึงการทำงานค่ะการเชื่อมเหล็กการออกเหล็กนะคะอันนี้เมื่อแสงสะท้อนเข้ามารังสี UV ตรงนี้ก็ทำอันตรายต่อผิวกระจกตาได้นะทำให้ต้องรักษากัน 2-3 วันทีเดียวนะคะเนื้อหาในวันนี้พูดถึงเรื่องแสงสะท้อนค่ะของแสงแดดที่กระทบต่อน้ำกระทบต่อหิมะกระทบต่อพื้นผิวและในการทำงานในการเชื่อมเหล็กในการออกเหล็กนะคะซึ่งนำไปสู่การทำลายของผิวกระจกตาจากรังสี UV เพราะฉะนั้นการใช้แว่นกันแดดจึงมีความสำคัญมากๆทุกคนต้องระมัดระวังเรื่องนี้กันให้มากนะคะเราขอขอบคุณพี่อู๊ดพี่ปูที่นำเรามาที่นี่และเดี๋ยวจะพาเรามาเล่นกีฬาทางน้ำกันนะคะ EP นี้เป็นเรื่องราวของแสงสะท้อนที่ทำอันตรายต่อตาและอยากเน้นให้ใช้แว่นกันแดดวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะเราพบกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ